ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาคุยเรื่องแหนแดงกันหน่อยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับขอคุยนะครับในหัวข้อที่นะครับบางท่านนะครับหลายท่านนะครับอาจจะกังวลนะครับเป็นกังวลเรื่องการจัดส่งแหนแดงนะครับถ้าแหนแดงตายนะครับในระหว่างการขนส่งนะครับทางผมเนี่ยจะจัดการยังไงได้บ้างนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแหนแดงเนี่ยมันเป็นพืชน้ำนะครับบางทีนะครับการแพ็คการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะอบนะครับแล้วทำให้แหนแดงนะครับเน่าเสียได้นะครับแต่ทางผมนะครับก็มีนะครับวิธีนะครับจัดการนะครับสำหรับลูกค้านะครับนั่นก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือถ้าแหนมันมีปัญหานะครับถ้ามันตายนะครับระหว่างขนส่งนะครับก็จะเคลมให้นะครับส่งเคลมให้ฟรีนะครับคือไม่มีเงื่อนไขนะครับส่งให้เลยนะครับหรือว่าถ้ามันต้องดูก่อนนะครับว่าคือถ้าสมมุติว่ามันจะมีตายบ้างนะครับถ้ามันตายไม่หมดนะครับหรือว่าพอที่จะขยายนำไปเลี้ยงได้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้นำไปขยายนำไปเลี้ยงก่อนนะครับคือถ้าสมมุติว่าผ่านไปสัก7วันอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันตายนะครับตายทั้งบ่อเลยนะครับผมก็จะส่งไปให้นะครับหรือว่าถ้ามันตายหมดเลยในระหว่างถ่ายรูปมาแล้วมันตายหมดทั้งถุงเลยอย่างเงี้ยผมก็จะเคลมให้เลยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับการเคลมนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะไม่อยากเคลมนะครับเดี๋ยวผมก็โอนตังค์ให้ก็จะประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องการเคลมหรือว่าเรื่องการคืนเงินนะครับขอแค่ให้ทุกท่านได้เลี้ยงนะครับคือวัตถุประสงค์ของผมนะครับคืออยากให้อยากจะส่งของคือผมก็ไม่อยากให้มันตายนะครับส่งไปก็ไม่อยากให้ตายเพราะว่าแต่บางทีนะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับมีไม่กี่เคสนะครับที่มันเกิดส่วนใหญ่ก็จะรอดนะครับนะครับคือถ้ามันตายหรือว่ายังไงก็จะเคลมตามที่บอกไปนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องนั้นนะครับรับรองว่าไม่มีการทิ้งนะครับไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับอย่างเคสล่าสุดเลยนะครับที่วันนี้นะครับที่ส่งไปนะครับก็แหนมันตายนะครับแหนตายหมดเลยนะครับแล้วผมก็แนะนำนะครับให้ลองเอาไปปล่อยดูก่อนแต่ว่าลูกค้าเขาก็มาบอกมันตายหมดนะครับตายทั้งถุงเลยผมก็ขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องการเคลมเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่แนะนำกันมานะครับที่ให้ความสนใจนะครับที่สั่งซื้อแหนแดงนะครับจากช่อง YouTube นะครับหรือว่าในเพจนะครับเลี้ยงแหนแดงนะครับก็มีท่านล่าสุดนะครับให้คำแนะนำมาก็คือให้พึ่งแดดเอ้ยพึ่งให้เสด็จน้ำคือปกตินะครับผมก็จะพึ่งให้มันเสด็จน้ำอยู่แล้วนะครับแต่บางทีนะครับมันอาจจะไม่หมดหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยนะครับมันคือปัจจัยมันมีหลายสาเหตุนะครับเรื่องขนส่งไม่ตรงเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีสาเหตุรวมๆกันนะครับแต่หลักๆ ก็คือถ้ามันตายนะครับอย่างน้อยนะครับก็อุ่นใจได้นะครับว่าผมไม่ทิ้งนะครับผมเคลมให้นะครับเคลมให้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนในเรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับคือถามว่าเพจช่อง YouTube นะครับที่ผมทำมีความน่าเชื่อถือไหมก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าคือความน่าเชื่อถือกับแหนที่ตายนะครับมันคนละเรื่องนะครับมันคนละอย่างกันนะครับมันผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพราะว่าคือส่งคือลูกค้าได้รับสินค้าแน่นอนนะครับคือถ้าสั่งกับผมนะครับแล้วก็การบริการและการขายหรืออะไรพวกนี้นะครับรับรองนะครับคือผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ได้หวังว่าจะได้กำไรนะครับมากมายนะครับก็แค่อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูนะครับสำหรับแหนแดงนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแล้วก็มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ
คสนะกรณีที่หลายๆท่านกังวล นะครับว่าเลี้ยงแหนแดงไอ้สั่งซื้อแหนแดงจากช่อง YouTube ของผมนะครับหรือว่าเพจของผมนะครับแล้วแหนแดงมีปัญหาจะทำยังไงนะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองซื้อแหนแดงไปเลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ